สวัสดีครับผมกลับมาเจอกับผมออร์แกนเหมือนเดิมนะครับในรายการมือใหม่หัดเลี้ยงแคทตัดนะครับสำหรับเรื่องราวของวันนี้เนี่ยยังคงเป็นเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับแคทตัดเหมือนเดิมนะฮะแต่ที่คีแปลกไปขออนุญาตมาแต่เสียงนะครับนานๆนานๆ นะฮะเอาละฮะสำหรับเรื่องราวของวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบง่ายๆนะครับที่ผมหยิบยกมาจากเว็บไซต์นะครับบ้านเลสวนนะฮะจั่วหัวไว้เลยว่า9ข้อควรรู้สำหรับมือใหม่วิธีปลูกกระบองเพชรหรือว่าแคทตัสชนิดต่างๆนะฮะเน้นนะว่าเป็นสำหรับมือใหม่นะฮะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยก็ไม่เท่าไหร่นะนะฮะเอาละครับบางคนเนี่ยอาจจะปลูกกระบองเพชรหรือว่าแคทตัสเนี่ยเพราะว่าแคทตัสหรือว่ากระบองเพชรนั้นเนี่ยมีรูปทรงที่แปลกบางเข้าใจนะครับคิดไปเองว่าต้นไม้เหล่านี้เนี่ยชอบแดดแล้วก็ชอบจัดด้วยแล้วก็ไม่ชอบน้ำเมื่อซื้อมาปลูกนะครับก็มักจะเหี่ยวแล้วก็ตายไปในไม่ช้าสำหรับใครบางคนนะครับที่ยังรู้จักขออภัยครับสำหรับใครบางคนที่ยังไม่รู้จักแคทตัสและก็รวมไปถึงวิธีในการดูแลรักษาที่ถูกต้องเนี่ยบ้านและสวนก็เลยคิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมา9ข้อควรรู้วิธีปลูกกระบองเพชรสำหรับผู้ที่ปลูกกระบองเพชรหรือว่าแคทตัสมาฝากกันนั่นเองละครับเอาละฮะสำหรับข้อแรกเขาบอกว่าให้น้ำอย่างระวังนะระวังยังไงครับการให้น้ำแคทตัสนะครับไม่ควรฉีดน้ำไปที่ต้นโดยตรงเพราะจะทำให้ใบนะฮะของมันเนี่ยเป็นรอยไม่น่าดูถ้าปลูกในกระถางนะครับแนะนำให้วางภาชนะปลูกไว้ในอ่างน้ำตื้นๆจนกระทั่งดินที่ปลูกนะฮะชุบน้ำจากนั้นจึงยกออกจากอ่างและทิ้งไว้ให้น้ำไหลออกจนหมดอันตรายที่สุดสำหรับแคทตัสคือได้น้ำมากเกินไปเพราะอาจทำให้รากเน่าตายได้นะฮะควรให้น้ำเนี่ย3วันครั้งนะฮะไรฤดูหรือในฤดูร้อนเนี่ยประมาณ7วันครั้งนะฮะสำหรับฤดูหนาวทางนี้ทางนั้นก็ต้องดูสังเกตสภาพอากาศสภาพแวดล้อมด้วยนะฮะฝนตกหรือเปล่านะฮะต่อเนื่องหรือเปล่านะฮะเทคนิคแบบนี้นะฮะเหมาะสำหรับคนที่มีไม่เยอะนะ2นะครับเลือกกระถางให้เหมาะสมการเลือกกระถางนะครับที่ไม่ใหญ่พอมีที่ว่างให้รากขยายออกไปได้เส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยกระถางควรเท่ากับขนาดของต้นไม้รวมหนามด้วยถ้าเป็นแคทตัสทรงสูงให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณเท่านะฮะกับครึ่งหนึ่งของความสูงของต้นแล้วก็ไม่ควรใช้กระถางที่ใหญ่จนเกินไปนะครับส่วนข้อที่3เทคนิคในเรื่องของการเปลี่ยนกระถางนะครับงดให้น้ำแคทตัสหลายวันก่อนเปลี่ยนกระถางจากนั้นให้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ปูรองพื้นจับที่ตัวกระถางแล้วก็ใช้ดินนะฮะดินสอหรือว่าตะเกียบเนี่ยค่อยๆดันผ่านรูระบายน้ำตรงต้นกระถางขึ้นมาต้นแคทตัสนะฮะควรจะหลุดจากกระถางเก่าโดยที่ตัวรากอยู่ในสภาพสมดุลสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกมานะครับข้อที่4ครับกันหนามตำยังไงเอ่ยเมื่อต้องการหยิบจับแคทตัสนะฮะเปลี่ยนกระถางหรือว่าย้ายที่ใหม่เนี่ยควรป้องกันไม่ให้หนามตำมือและป้องกันไม่ให้หนามหักด้วยนะครับโดยใช้หนังสือพิมพ์พับซ้อนกันหนาๆพันเป็นรอบนะฮะพันเป็นแถบรอบต้นไม้แล้วก็ดึงขึ้นมานั่นเองนะครับใครลองใช้ก็ลองเอามาแชร์ด้วยแล้วกันเนาะนะฮะส่วนข้อ5เอาหนามออกถ้าหนามแคทตัสตำนิ้วคุณล่ะนะฮะคุณเวลาที่คุณดูแลต้นไม้หรือว่ารดน้ำหรือไปจับไปอะไรเขานี่ละฮะถ้าเอาหนามออกโดยใช้เทปกาวติดลงไปตรงตำแหน่งนั้นแล้วดึงให้ออกนะฮะลองดึงแบบลอกแรงๆเลยนะฮะถ้ายังไม่ออกให้ใช้หนามดึงออกมานะฮะถ้ายังไม่ออกให้ใช้หนามดึงออกมาเอ๊ะใช้หนามดึงไงก็อาจจะแบบเอาเข็มหรืออะไรต้องแงะออกมานะครับเพราะงั้นนึงมันอาจจะเป็นหนองได้นะครับส่วนข้อที่6นะฮะเรื่องเพลี้ยเมื่อใดนะครับที่คุณเริ่มสังเกตเห็นขุยนะฮะเป็นขุยขึ้นอยู่บนแคทตัสเนี่ยแปลว่าหมายถึงนะครับแคทตัสของคุณถูกเพลี้ยแป้งโจมตีแล้วล่ะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นแมลงศัตรูชนิดนี้นะฮะอาศัยอยู่ใต้ขนก็มีขนด้วยนะที่ให้ความชุ่มให้ความอบอุ่นแล้วก็เขาเนี่ยก็จะชอบดูดกินน้ำเลี้ยงนะฮะแล้วก็ทำให้แคทตัสนี่โสมนะครับกำจัดได้ยังไงฮะก็ฉีดพ่นด้วยยาฆ่าแมลงที่ใช้สำหรับต้นไม้ในร่มแล้วก็ควรตรวจสอบฉลากให้รอบคอบและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำนะฮะแนะนำได้ดีที่สุดเลยก็คือร้านขายปุ๋ยนั่นเองนะครับลองสอบถามดูข้อที่7รู้จักให้ปุ๋ยด้วยนะครับเวลาให้ปุ๋ยแคทตัสนะครับอย่าให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงเนื่องจากมันบำรุงใบให้งามโดยไม่ออกดอกกระตุ้นการออกดอกโดยใช้ปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงนะฮะปุ๋ยชนิดน้ำเหมาะที่สุดนะครับใครที่ใช้ปุ๋ยน้ำอยู่ก็น่าจะโอเคนะส่วนตัวเนี่ยผมใช้ปุ๋ยน้ำอยู่แล้วนะครับแคทตัสหรือว่ากระบองเพชรเนี่ยเป็นไม้เขตร้อนนะฮะแบบทะเลทรายแต่ว่าบ้านเรามีฝนแล้วก็ความชื้นสูง
เรื่องกระจกนะฮะจึงจะเป็นสำหรับขออภัยครับโรงเรือนกระจกนะฮะจึงจำเป็นสำหรับการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตแต่ก็คือจริงๆนะถ้าเกิดคือเป็นโรงเรือนกระจกนะฮะอาจจะแบบต้นทุนแพงเกินไปอาจจะเป็นโรงเรือนเดี๋ยวนี้มันเขาจะมีโรงเรือนเป็นพลาสติกใช่ไหมเป็นพลาสติกคลุมโรงเรือนแบบนั้นก็โอเคก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนข้อที่8ครับรักษาแคททัชให้เอี่ยมอ่องทำยังไงอะใช้แปรงสีฟันเก่านะฮะหรือว่าแปรงโกนหนวดนะฮะแปรงอะไรก็ได้ขจัดฝุ่นละอองที่จะเป็นคราบบนต้นแคทัชที่ปลูกไว้เนี่ยในฤดูร้อนความชื้นจะระเหยหายไปเร็วนะฮะคุณควรจะพ่นละอองน้ำเบาๆให้แคทัชที่ปลูกไว้เพื่อให้มันสะอาดเอี่ยมอย่างแท้จริงด้วยก็ได้นะครับและสุดท้ายนะฮะข้อ9ทำไมแคทัชไม่ออกดอกน่าสงสัยไหมนะฮะหลายคนซื้อแคทัชมาปลูกแล้วเนี่ยไม่ออกดอกสักทีเลยพี่ครับทำยังไงครับอ่ะลองไปฟังเขาบอกนะฮะเขาบอกว่าให้ตรวจสอบดูก่อนว่าคุณรดน้ำมากใบไม้สาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือแคทัชบางชนิดเนี่ยจะออกดอกแต่ในสภาพอากาศแบบหนึ่งเท่านั้นหรือว่าบางครั้งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าได้รับแสงแดดไม่เพียงพอนะครับดังนั้นเนี่ยควรสอบถามทางร้านให้ชัดเจนเลยนะครับว่าแคทัชที่ซื้อมาเนี่ยออกดอกในภูมิอากาศแบบใดบ้างนะฮะนอกจากนี้การที่แคทัชไม่ออกดอกนั้นอาจจะเพราะว่ามีอายุน้อยเกินไปยังไม่ถึงวัยที่จะออกก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่าร้านส่วนใหญ่นะฮะร้านต้นไม้บางร้านเนี่ยจะเร่งโดยใช้ปุ๋ยในบริเวณที่แบบเข้มข้นก็คืออัดให้ออกดอกนะฮะทำให้มีดอกก่อนวัยอันสมควรดังนั้นเนี่ยแม้แคทัชจะมีดอกสวยเมื่อแรกซื้อมาเมื่อคุณนำมาปลูกที่บ้านสักพักแคทัชจะหมดแรงแล้วก็ไม่มีดอกอีกเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนี่คือเรื่องราวสาระความรู้นะฮะที่ผมหยิบนำมาฝากจากเว็บไซต์บ้านและสวนนั่นเองนะครับถ้าเกิดได้คือชอบคลิปนี้นะชอบฟังแต่เสียงอย่าลืมนะฮะกดใช้กับแชร์ Subscribe ไว้ได้ด้วยนะครับมีเรื่องราวสาระใหม่ๆหรืออะไรแปลกๆหรืออะไรที่อัปเดตอินเอามาบอกผมก็จะหยิบมาฝากแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคลิปนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ